สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่รอบนมัสการคริสตจักรสารจันพันธนบุรีนะคะวันนี้เห็นมีน้องๆวัยรุ่นมาร่วมอธิษฐานแต่เช้าหลายคนมากเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นน้องๆมากันแต่เช้าเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนมัสการกับพี่น้องอีกครั้งนึงพี่น้องดีใจไหมคะจะได้นมัสการด้วยกันอีกครั้งนึงเอเมนนะคะพี่น้องที่ขอเสียงพี่น้องที่กลับมาจากค่ายได้ไหมคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะขอเสียงพี่น้องที่กลับมาจากค่ายได้ไหมคะเอ๊ะมีไหมนะไหนขอดูมือหน่อยได้ไหมคะมีใครที่กลับมาจากค่ายบ้างใครที่ไปค่ายมาบ้างใครที่ไปค่ายมาบ้างอยู่ทางนี้นะคะอยู่ทางนี้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง ขอเสียงพี่น้องที่กลับมาจากค่ายหน่อยค่ะโอเคเรารู้มาว่าวันนี้นะคะน้องๆกลุ่มทีนกลุ่มรีเจนกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจด้วยกันวันนี้เราจะได้เห็นคนรุ่นใหม่นะคะที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจด้วยท่าทีที่เขาจะเข้ามามอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าพี่น้องคะแล้วพี่น้องพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าไหมคะเอเมนนะคะขอให้คนที่พร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าบอกว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรายืนขึ้นดีไหมคะในพระธรรมสดุดีนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติเพราะพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงฮาเลลูยาให้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้อยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ผู้อยู่สูงสุดเหนือโลกาแห่งนี้ร้องเพลง
เราจะเข้ามานมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงที่ว่าพระองค์ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเราจะยกพระเจ้าขึ้นเสมอไม่ว่าเวลานี้สถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นยังไงเราจะยังเชื่อและเราจะเดินไปข้างหน้ากับพระองค์ฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เราจะมีชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้าของเราองค์บริสุทธิ์
ิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้เป็นดินแปลปลีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์พระสิริThank you.
ักสงบให้เป็นเวลาที่เราจะเข้ามาชื่นชมพระสิริของพระเจ้าให้เป็นเวลาที่พี่น้องจะทิ้งตัวลงอยู่ในพระทรงของพระเจ้าขอให้พระองค์ได้เสริมกำลังท่านขึ้นมาขอพระเจ้าที่จะประทานความหวังให้แก่ท่านขอให้ความรักที่ไม่จำกัดของพระเจ้าได้เติมเต็มหัวใจของท่านในเวลานี้ท่านได้เข้าไปและขอให้เราได้พักพิงอยู่ในพระสิริอันงดงามของพระเจ้าให้เราได้พักพิงอยู่ในพระนิเวศแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าให้เราได้เข้าไปให้เป็นเวลาระหว่างพี่น้องกับพระเจ้าให้เราใช้เวลาส่วนตัวสักครู่หนึ่งด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ่งที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแด่พระบาทพระเจ้าของข้าพระเจ้าขอให้เป็นเวลาที่พี่น้องจะได้มอบถวายไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมือของท่านในวันนี้อะไรที่ท่านรับผิดชอบอะไรที่ท่านต้องแบกรับอยู่เราขอประกาศร่วมกันในเวลานี้ว่าเราจะมอบถวายกับพระองค์เราขอมอบวางไว้กับพระองค์แม้กระทั่งชีวิตของเราพระเจ้าเราขอให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะมอบเป้าหมายของชีวิตให้กับเราพระเจ้าขออย่าให้เราต้องกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้แต่ขอให้ทุกๆก้าวของเราพระเจ้าขอให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของพระเจ้าเราจะเดินจับมือไปกับพระองค์พระเจ้าไม่ว่าทางจะมืดมิดขนาดไหนเราจะไม่กลัวและไม่หวั่นไหวเลยพระองค์เจ้าค่ะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยในทุกๆสถานการณ์ชีวิตของเราพระเจ้าแม้ว่าวันนี้ชีวิตของเราอาจจะอยู่ในที่สูงเราก็จะยังคงขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่พระเจ้าได้ยกชูเราแม้ว่าชีวิตของเราอาจจะล้มลงแม้ว่าชีวิตของเรากำลังเผชิญกับความหนักใจที่เราไม่สามารถที่จะหาหนทางออกได้พระเจ้าเรารู้ว่าเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าทรงฟังเราเสมอพระเจ้าทรงฟังเราเสมอแม้ว่าเราไม่รู้สึกถึงพระองค์แต่พระองค์ก็อยู่ภายในเราเสมอโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าให้ชีวิตของเรานมัสการพระองค์ทุกวันเวลาของเราให้เรานมัสการพระองค์ในยามสุขให้เรานมัสการพระองค์ในยามทุกข์
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าเราจะนมัสการพระ